นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่4กรกฎาคม2560อยู่กับปอมปริชาพรมโยธีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วก็จะบอกว่าที่สหรัฐอเมริกานะเดี๋ยวพอกลางคืนนี้ก็เป็นวันของเขานะวันอังคารของเขาเขาเป็นวันหยุดนะก็เป็นวันชาติของสหรัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้การซื้อขายนี่ค่อนข้างเบาบางเดี๋ยวจะมาแรปอัพกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งสำหรับช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีหลากหลายช่องทางเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเพจหรือ Facebook เนี่ยนะคุณผู้ชมก็มีทั้งเว็บไซต์นะ www.channel8thailand.com อันนี้เป็น HD ย้ำว่า HD นะคะก็เข้าไปชมได้ก็อย่าลืมกดฝั่งเอเชียนะอย่าไปกด USA เดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะคะก็อันนั้นเป็นโซนของเขานะของอเมริกานะคะแล้วก็มีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ไปโหลดมาหน้าไหนๆก็รับชมกันทุกวันแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมทักเข้ามานะคะว่าจะหาซื้อที่ไหนยังไงได้บ้างเดี๋ยวรบกวนช่วย inboxเบอร์มาให้ปอมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะมีแค่ตัว USB กับตัวที่เป็นรีโมทแล้วคุณผู้ชมแบบไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้จานมีต้องพึ่งช่างทำเองอ่ะก็คือเอาตัว USB ไปเสียบกับทีวีค่ะไปพกพาไปไหนก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างกับประเทศก็ได้ขอให้มีเน็ตแล้วมันดีไงมันชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่นับช่องไทยนะช่องไทยก็ทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ช่องต่างประเทศมีทั้งซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีก็มีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านหนังจีนก็มีหนังฝรั่งก็มีหนังหลายประเภทเลยนะคะกีฬาก็มีเนี่ยมี ESPN HBOก็มีนะคะที่ปอมดูช่อง Netflix นะคะแค่ดู Netflix ช่องเดียวก็คุ้มแล้วนะคะแล้ว YouTube นะคุณผู้ชมจะบอกว่าปกติถ้าเราดู YouTube เราต้องมานั่งกดโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเวลาพอแบบจะต้องทำอะไรกับโทรศัพท์อ่ะก็จะทำให้แบบความบันเทิงตรงนั้นของเราก็จะหายไปเนาะอันเนี้ยคือแค่คุณผู้ชมถ้าเกิดกดจากโทรศัพท์ยิงขึ้นจอผ่านโลกุดูได้เลยหรือว่าจะกดผ่านโลกุก็ได้นะคะก็สบายๆดู YouTube ดูได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ใครสนใจเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามานะส่งเบอร์เข้ามาให้ปอมนะคะเดี๋ยวปอมจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง www.wellnessmarkshop.com สะดวกช่องทางไหนช่องทางไหนนะคะก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะส่วนการส่งข้อความนะมี SMS 4642828 4642828แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือตัวที่เป็นแฟนเพจเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมย้ำว่ากดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็ต้องเห็นแบบพวกคอมเมนต์ของเพื่อนๆเข้ามานะคะแล้วถึงจะใส่คอมเมนต์ของเราเข้าไปนะคะก็จะได้ไม่หลุดออกไปข้างนอกเนาะมากลับมาที่ตลาดหุ้นค่ะคุณผู้ชมย้ำไปที่เมื่อวานนี้ก่อนนะตลาดหุ้นไทยเปิดมาวันทำการแรกของไตรมาสที่3แล้วก็เดือนแรกของเขาเรียกวันทำการแรกของเดือนกรกฎาคมเปิดมาก็ยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะบวกไปประมาณ 4.67 จุดไปปิดดัชนีที่ 1,579.41 จุดตลอดทั้งวันโอ้โหแกว่งแคบมากนั่งตบยุงแล้วหาวแล้วหาวอีกหลับไปตื่นนึงตื่นขึ้นมาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเคลื่อนไหวอยู่กรอบแคบๆประมาณนี้บวกได้แค่นี้นะแล้วก็พอมาดูในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏว่ามียังเหมือนเดิมนะเป็นภาพเดิมๆเปิดปิดบวกแล้วก็สลับบางดัชนีก็ลบนะคะคือดาวโจนส์ก็ S&P 500บวก Nasdaq นี่ลบไปนะคะประเด็นหลักๆที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดอยู่ในแดนบวกได้เนี่ยนะคะดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกได้ก็คือกลุ่มของน้ำมันแล้วก็ธนาคารพาณิชย์
น้ำมันเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันดียังไงทำไมมันถึงดันดัชนีให้บวกขึ้นมาขนาดนี้นะคะส่วนเช้าวันนี้ในตลาดในภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เปิดมาเรียบร้อยแล้วณปัจจุบันนี้เลยนะคะเป็นเรียลไทม์เลยนิเคอิญี่ปุ่นบวกนะ 0.34% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.37% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.05% เวสเต้ไต้หวันค่ะบวกไป 0.01% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะคะล่าสุดนั้นติดลบไป 0.08% นะคะทีนี้มาดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันนี่คือภาพตั้งแต่ประมาณ8วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยคือมันขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่ขึ้นล่าสุดก็ยังเหมือนเมื่อวานที่ปั๊มรายงานไปนะก็คือที่ Baker Hughes เขามีการรายงานว่าจำนวนในเรื่องของกำลังการผลิตน้ำมันในสหรัฐก็ลดลงนะคะก็เลยทำให้เนี่ยราคาน้ำมันปิดปรับตัวยืนอยู่ในแดนบวกต่อเนื่องพูดง่ายว่าบวกต่อมาใน8วันติดกันแล้วก็บวกต่อเนื่องนานที่สุดในรอบกว่า5ปีกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่47.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะบวกต่ออย่างนี้เตรียมทำใจกับราคาน้ำมันคลาสปีกในบ้านเราด้วยนะคะพี่เจนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดือนนี้พี่เจนเนี่ยจะมารายการกับเราด้วยนะจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาร่วมโฟนอินกับเราด้วยรอดูแล้วกันวันไหนนะแหมเข้ามาแซวเราด้วยต่อราคาทองคำค่ะราคาทองคำปิดเมื่อคืนนี้ 1,579 ดอลลาร์41เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะในแง่ของราคาทองคำก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะไม่ค่อยขยับมากแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเหมือนว่ามีขยับเล็กน้อยจากปกติเราเห็น39บาทนะอันนี้34บาทอ่อนเล็กน้อยค่ะอ่อนขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเป็นภาพจริงๆยังเป็นภาพของการแข่งค่าแหละก็มีแค่ขยับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะมีอะไรอีกก็วันนี้อาจจะแบบเคลื่อนไหวกันแบบเบาๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้สหรัฐเขาก็ปิดทำการนะเนื่องในวันชาติสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันต่อไปหลังจากที่คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลบกันไปตั้งโอ้โหเกือบทุกวันเลยนะแล้ววันนี้เมื่อวันจันทร์เปิดมาเนี่ยเราบวกได้ละแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปทางไหนกันต่อนะคะจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับคุณปริชาติครับค่ะคุณเอสเช้าวันนี้เนี่ยทุกคนรอลุ้นกันอยู่เพราะเมื่อวานนี้ปิดบวกได้ประมาณ4จุดเศษหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนี่ลบมาตลอดทั้งอาทิตย์นะวันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะคืนนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐเขาปิดทำการนะคะครับจริงตลาดก็น่าจะบวกแคบๆไปนะครับเหมือนเมื่อวานก็เป็นเรื่องตัวเศรษฐกิจของโลกที่ยังคงดีขึ้นอยู่นะครับเมื่อวานดัชนีที่นำเศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปก็ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ภาพราคาน้ำมันนะครับที่เห็นกันไปว่าฟื้นตัวมา8วันติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นจิตวิทยาบวกเยอะก็คือเรื่องตัวแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับที่มันลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะครับในรอบ25-26สัปดาห์นะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวแรงส่งน้ำมันค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงช่วงนี้เองเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องตัวสต็อกน้ำมันเองทุกๆสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเทรนด์มันเป็นการปรับตัวลดลงนะครับซ้อนฝั่งตัวดีมานด์ที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดเวลลิ่งซีซันด้วยเพราะฉะนั้นสต็อกน้ำมันเบนซินเนี่ยเป็นภาพหนึ่งแล้วแหละที่มีโอกาสลดลงแล้วก็อาจจะลดดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดโดยรวมก็น่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับของในประเทศเองนะครับแต่ว่าการซื้อขายวันนี้ก็คงซึมๆเพราะว่าตลาดต่างประเทศก็จะมีหยุดนะครับในช่วงวันนี้นะครับเราเลยมองตัวเซตเองจะมีระดับต้าน1585นะครับกว่า1589แล้วแนวรับ1574-1570นะครับเป็นมวยตั้มบวกครับวันนี้1574กับ1570เป็นแนวรับนะคะแนวต้าน1585แล้วก็1589นะคะครับผมหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่อิงกับตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับมันเป็นจิตวิทยาบวกทำให้พวกปิโตรเคมีน่าสนใจนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราเล่นในเรื่องตัวปิโตรเลียมพันต้นไปแล้วนะครับพอทอสอพอเป็นเทรดวันนี้ก็จะมองในเรื่องตัวปิโตรเคมีนะครับก็สองตัวเรามอง IVL กับ RPC น่าสนใจนะครับเดือนนี้เราก็เพิ่งทำ preview earning ด้วยนะครับโดยรวมก็ต้องบอกว่าภาพ earning ของ IVL RPC เนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่ได้ benefit นะครับจากไซเคิลขาขึ้นของปิโตรเคมีเต็มที่แต่ว่าผลประกอบการโดยรวมดูดีทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น IVL ในแง่ของการเทรดวันนี้ก็จะมีแนวต้านนะครับที่บริเวณ 38.75 ก่อนนะครับแล้วก็เบรกมาได้ในดูที่บริเวณ 39.75 นะครับ
แนวรับอยู่ที่ 37.5 นะครับสำหรับ IBL มูลค่าพื้นฐาน42บาทนะครับยังไม่ได้รวมเรื่องตัวการขยายกำลังการผลิตในช่วงไตรมาส3แล้วก็เรื่องตัว tax benefit จาก US นะครับค่ะส่วน IRPC ล่ะคะIRPC เนี่ยพื้นฐานให้ไว้6บาทนะครับก็ Q2 เนี่ยกำไรถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับหลักๆ ก็คือตัวค่ากันกลั่นนะครับที่มันดีขึ้นเยอะแล้วก็ตอนแรกตลาดเนี่ยกลัวเยอะเรื่องตัวโครงการ USB ที่มันดีเลย์ไปอีก 2-3 เดือนนะครับกลัวกระทบต้นทุนทำให้ตัว IRPC กำไรยังไม่ฟื้นแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าที่ทางการค่อนข้างดีเพื่อนหุ้นเนี่ยนะครับน่าจะซิกแซกขึ้นมานะครับที่แนวต้าน 5.7 เป็นแนวต้านหลักได้ในรอบนี้แนวรับอยู่ที่ 5.20 นะครับก็จับตาดู IRPC ตัวสุดท้ายนะครับเป็นคาปลีนะครับคือครับอีกในครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับบางคนจะไปรองบ Q2 ออกซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะช้าเกินไปนะครับกลุ่มเองกำลังถูกaccumulate buy เพราะว่าตลาดเริ่มมองแล้วว่าครึ่งหลังแรงส่งเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นโดยเฉพาะในประเทศนะครับฉะนั้น BJC ก็ระวังมูลค่าพื้นฐาน59ตัวนี้จับตาดูนิดนึงนะครับถ้าเบรก50 51ได้เมื่อไหร่เนี่ยเทรนขาขึ้นจะแรงมากนะครับสำหรับตัวภาพระยะกลางของ BJC ครับค่ะคือรับที่เท่าไหร่คะ BJC แนวรับอยู่ที่46ครับมันขึ้นมาขนาดนี้จะมันจะลงมาให้รับไหมเนี่ยเมื่อวานยังไม่เห็น46เลยครับแนวต้านเท่าไหร่นะคะ40เท่าไหร่อยู่ที่50กับ51ครับ50กับ51นะคะคโอเคก็ถ้าเกิดมัน46มันไม่ลงมาให้รับนี่เราพอจะรับจริงๆเป็น follow buy ได้นะครับแต่ว่า46เนี่ยเป็นแนวรับหลักสมมุติว่าไม่ควรหลุดคือตรงนั้นน่ะควรจะรับแต่ว่าถ้าหลุดก็ซอบออกมาครับเป็นแนวเดียวกันครับได้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทั้งด้านของตัวแฟนเพจด้วยแล้วก็ในส่วนของ SMS ด้วยนะคะ4642828 4642828เดี๋ยวขอทักทายกันนิดนึงคุณมนทนนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะคือยังมีท่านก่อนหน้าเมื่อกี้ปอมรีเฟรชงานมันเลยไม่เห็นท่านที่อยู่ก่อนหน้านะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่านาชาลีเตสังชาลีเตนาชาลีติพระริราชาขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สริงคารกันนะครับคุณสมชายบอกว่าวันนี้หวังว่าตลาดจะสดใสเหมือนคุณปอมนะครับขอบคุณค่ะคุณนาวินทกรนะคะคุณปังคุงคุณกิ่งแก้วคุณใบตองสายหยุดนะคะแล้วก็มีคุณแจนวรวรรณนะคะไม่รู้ว่าวันนี้เราเข้าเช้าเกินเอ้ยก็เข้าอย่างนี้ทุกวันแล้วนะส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะมาเราเริ่มตอบคำถามกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวสักประมาณใกล้ๆ10โมงเดี๋ยวจะให้พักนิดนึงสำหรับคุณเอสจะได้พักเสียงด้วยนะคะท่านแรกถามถึงตัวปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่504บาทรับได้ไหมคะครับจริงๆตัวปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภาพกลางยาวถือว่าค่อนข้างดีนะครับที่เรามองเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมนะครับของการก่อสร้างเองเนี่ยนะครับครึ่งหลังน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็พวกปิโตรเคมีเองก็ยังคงค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับจุดที่ทำให้ตัว earning เองมีภาพการกดดันให้ราคาย่อลงมานะครับเพราะว่าไตรมาส2เองเนี่ย analyst เรามองกำไรประมาณ 14,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นภาพการดรอปเยือนเยือนคิวนะครับเยือนเยือนลงไป 15% คิวนคิวลงไป 9% หลักๆคือยังเป็นธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจตัวปูนซีเมนต์นะครับที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีมากในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็ทำให้ตัวหุ้นเองก็เลยย่อลงมาตอนนี้ผมว่าราคาลงมาตอบรับไปแล้วนะครับฐาน500บาทถือว่าน่าสนใจก็แถวนี้ที่เราผสมครับต้านด้านบนจะอยู่ที่514กับ520นะครับการเบรกข้างละ20ได้จะเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่ครับโอเคก็คือตรงนี้ทยอยสะสมได้นะมีอย่าให้หลุดด้วยไหมคะว่าอย่าให้หลุดเท่าไหร่จริง500ครับเป็นกรอบในการสำหรับคนเล่นรอบสั้นๆเนี่ยนะครับคือถ้าดู500ก็ต้องกระชับความเสี่ยงออกมาก่อนครับค่ะท่านต่อมาคามาดค่ะต้นทุน9บาทจะออกก่อนดีมั้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย8บาท40เมื่อวานนี้จริงๆคามาดเนี่ยเบื้องต้นเราประเมินว่าตัวทิศทางกำไร Q2 เองเนี่ยอาจจะทรงๆจากไตรมาส1นะครับค่ะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าในช่วงที่หน้าฝนเข้ามาเร็วด้วยนะครับเป็นครับอีกเองเนี่ยเวลาหน้าฝนเข้ามาเร็วเนี่ยหุ้นมันก็มักจะเป็นภาพของการที่ปรับฐานลงมานะครับเพราะตลาดจะเก่งว่าเออนี่เนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ได้รวมหมายว่าตัวหุ้นนี้ก็เรากำลังลงมาตอบรับนะครับคือตรงนี้เองเนี่ยมันหลุดจุด stop loss จุดแรกไปคือ 8.7 คือ 8.7 เนี่ยหลุดอันแรกเนี่ยต้อง stop ก่อนคือตรงนี้เนี่ยมันกลายว่ามัน solid ที่จะมา stop นิดนึงเพราะแนวรับถัดไปอยู่ที่เรียน 8.25 นะครับผมคิดว่าตรงนี้มาแถวๆนี้ทยอยสะสมเพิ่มดีกว่าเพราะจริงแล้ว Q3 จะ recovery ขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งฉลองในเรื่องตัวแป้งเคที่ดอด้วยนะครับที่มาริโอเป็นพรีเซนเตอร์เองเนี่ยนะครับก็ยอดขายทำได้ถล่มทลายตามเป้านะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้เอง Q2 กำไรจะไม่ดีหุ้นก็คือปรับรับอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยว Q3 กับตัวนี้
ครับ Q3 จะ recovery ขึ้นมาครับโอเคถ้างั้นใจเย็นๆสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดใครที่แบบติดอ่ะเนี่ย9บาทก็ค่อยๆทยอยสะสมไปก่อนแล้วกันครับนะคะแล้วแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะจริงๆแนวต้านเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาที่9บาทหรือ9บาท50อีกรอบนึงได้ครับไม่ยากนะแต่ว่าคือตอนนี้เป็นช่วงของเขาเซตตัวก็ต้องปล่อยให้เขาค่อยๆย่อลงมาก่อนแล้วรอมาตั้งรับครับผมโอเคอ่ะใครยังไม่มีก็รอไปตั้งรับส่วนใครที่มีแล้วต้นทุนสูงก็ลองเฉลี่ยต้นทุนลงมานะคะไม่ใช่ไปเฉลี่ยตอนก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่อยๆไปนะอ่ะท่านต่อมาถามถึงตัว TWZ ต้นทุน29สตางค์มันก็เหวี่ยงอยู่ประมาณนี้นะครับที่ดูซะต้องบอกว่าไม่ได้ cover เชิงพื้นฐานเลยนะผมตอบไปเพียวเทคนิคนะครับคือตัวหุ้นเองเนี่ยไซด์เวย์นะครับแล้วก็กำลังทำสัญญาณเหมือนจะพยายามยกตัวนะครับการเบรกเหนือ30สตางค์ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะครับก็จะมีแนวต้านที่เรียน32นะครับกับสาย F4 นะครับจุด stop loss คือหลุด26ครับโอเคจุด stop loss คือหยุด26ตังค์สามารถต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้14.80 บาทค่ะครับสามารถนี่เป็นการสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่นะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในอัพเทรนไลน์นะครับที่ค่อยๆฟอร์มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายเดือนมีนาคมนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาจะมีกรอบแนวต้านนะครับถัดไปเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณ16 บาทนะครับกับบริเวณ18 บาทนะครับจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเข้าไปเก็งกำไรได้นะนะครับเข้าไปเก็งกำไรแถวนี้แหละนะครับต่ำกว่า15เก็งกำไรแต่ว่าถ้าหลุด14.2เรา stop loss ครับ14.2นี้โอเคครับเราไซด์ไม่เยอะแต่อัพไซด์พอคาดหวังได้16แล้วก็18เลยครับโอเคครับPSTC PSTC ยังไม่มีค่ะตอนนี้73สตางค์ค่ะนี่เป็นหุ้นที่น่าสะสมมากนะครับเพราะกำไร Q2 เนี่ยเรามองค่อนข้างบวกเลยนะครับแล้วก็หุ้นเองผมก็จะ reflect ในแง่ตัว earningในเชิงบวกคือกำไรมีวัดโตเย็นเยียคิวเยอะมากใน Q2 นะครับก็ผมว่าท้ายสุดเนี่ยจะกลับมาเหนือบริเวณ80ตังค์ได้นะครับแฟร์เราให้ไว้ที่บาท5ตังค์นะครับก็แนวรับตรงนี้แหละครับ72ก็70ตังค์ครับคนเล่นสั้นเนี่ยไม่ควรหลุด70ตังค์นะถ้าหลุดต้องซับล้อสำหรับคนเล่นรอบสั้นๆนะครับแต่คนที่เป็นพื้นฐานเองเนี่ยแถวนี้ผมว่าไม่ใช่จุดถอยนะครับโอเคอามานะต้นทุนบาท95ค่ะตอนนี้บาท69ก็กำลังปรับฐานต่อเนื่องนะครับคือหลักๆเนี่ยกลุ่มพวกสินเชื่อมันโดนประเด็นเรื่องตัวการควบคุมนะครับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 เนี่ยตลาดค่อนข้างไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะกระทบกับอุตสาหกรรมลีสซิ่งนะครับสินเชื่อรายบุคคลมากน้อยแค่ไหนนะครับเพิ่งเห็นภาพเลยว่าอามานานะครับพวกตัวKTC เนี่ยนะครับปรับฐานรุนแรงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการที่ถูกลดโพซิชั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมคิดว่าไม่มีเนี่ยจะไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนครับผมก็คือการลงมาแบบนี้มีโอกาสลงมาที่แนวรับบาท60นะครับแล้วก็แนวรับหลักที่ถ้าลงมาไม่ควรหลุดเลยคือบาท50คือถ้าหลุดบาท50เนี่ยนี่ชัดเจนว่าภาพของตัวหุ้นเองเนี่ยคนเหมือนกับว่าจะจบรอบใหญ่ๆรอบนึงละครับโอ้คือตอนนี้ต้นทุนเขาบาท95เนี่ยค่ะคือยังไงดีอ่ะก็จริงๆมันพูดยากเหมือนกันเพราะมันหยุดเลยจุดที่เราจะซับล้อไปจุดนึงคือตอนแรกหลุดบาท80ต้องหลบมาก่อนก้อนนึงก่อนนะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวอามานะนะครับก็ถ้าดูแล้วหุ้นหลุดบาท60จริงก็ถอยก่อนดีกว่านะครับผมค่ะต้องทำใจนิดนึงเนาะครับหรือไม่อีกทีนะถ้าจะถือยาวๆพอไหวไหมแบบอดทนไว้คือก็ต้องรอดูเรื่องประเด็นนี้นะครับเพราะตลาดดีเนี่ยก่อนหน้านี้เล่นกับพวกไฮเปอร์เชสกันเยอะนะครับเล่นเรื่องสินเชื่อรีเทลมันปล่อยได้ดีนะครับต่อเนื่องโตเร็วนะครับตอนหลังที่มันเหมือนมีประเด็นเข้ามามันก็จะเป็นตัวที่กดดันโคลสนะครับซึ่งตลาดพอไม่ชัวร์เนี่ยก็ปรับลดก่อนนะครับเพื่อนตัวนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนก่อนจริงกฎหมายยังไม่ได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ในแง่เซ็นเมนนิ่งเนี่ยต้องทุนเริ่มทยอยลดละไม่แน่ใจนะครับค่ะเดี๋ยวคุณเอสคุย S50 ได้ไหมคะฟิวเจอร์ S50 ได้ครับซีรีส์ยูนะครับค่ะโอเคซีรีส์ยูเนี่ยผมแนะนำเทรดดิ้งลองอยู่นะครับลองนะคะใครตามมาเนี่ยแถว991ถึง993ยังเปิดลองได้จุดสต็อปลอสเราคือ990ครับ991ถึง993ลองเปิดลองได้สต็อปลอส990ต้านเท่าไหร่ครับ990ต็อปเลยนะครับข้างบนเนี่ยเราเล่นถ้าเล่นสั้นจริงเนี่ยอยู่ที่997ก่อน997โอเคครับแล้วก็เป้าหลักก็ที่ 1,000 นะครับแล้วก็จริงๆมองทะลุ 1,000 ด้วยแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนครับโอเคถ้าเกิดใครยังไม่มีตอนนี้ณจุดนี้993ก็เปิดลองได้
นะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลุด990ก็ stop loss นะคะแล้วต้านี่997ก่อนแล้วก็ไปพันเนาะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว TCCC TCCC ยังไม่มีตอนนี้70.25ถือว่าขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับหุ้นเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักไปกรกฎาคมนะครับเบรกโกลเด้นคลอสขึ้นมานะครับตรงบริเวณ25บาทของไทม์เฟรมของชาร์ตระดับวีคเนี่ยนะครับถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ลิงก์ตัวเหนือเส้น200วันต่อเนื่องเลยนะครับที่ตัวนี้เองเนี่ยไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรไล่นะครับไม่ควรเข้าละนะครับผมบอกสำหรับคนที่มีอยู่นะครับก็มี2แนวหลุด65บาทขายออกมา30%ของพอร์ตนะครับแล้วถ้าหลุด60บาทขายทำอะไรทั้งหมดครับโอเคถ้าไม่มีก็ไม่รับนะคะเพราะมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วต่อมา Synnex ต้นทุนโห12.80แล้วก็พอหลังจากที่มันขึ้นมาตลอดมันก็เริ่มร่วงตลอดแล้วด้วยทำยังไงดีคะ12.80ตรงนี้พี่ครับเป็นขาพักนะครับคือพักมาแล้วมาดูแถว11.40เนี่ยนะครับตั้งรับได้นะครับแล้วก็ถ้าหลุด11บาท stop loss ครับค่ะโอเคหลุด11บาท stop loss นะคะถ้าใครยังไม่มีสามารถรับไหมคะก็11.40นะครับเป็นจุดตั้งรับครับโอเค11.40SCB ค่ะ157บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะSCB ถือว่าเป็นแลกการ์ดของกลุ่มแบงค์แล้วก็เริ่มฟอร์มตัวสวยนะครับรอบนี้ผมคิดว่ามีโอกาสมาทะลุแนวต้านที่ 158.75 แล้วก็ไป160ได้นะครับก็เทรดดิ้งเก่งมาขึ้นไปก่อนครับสำหรับตัว SCB ครับก็รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะจริงๆต่ำกว่า158บวกลบอย่างนี้ยังเล่นได้อยู่ครับเพราะอัพไซด์ในมูลจริงมันเปิดกว้างถึง165เลยนะครับโอเคASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีค่ะอ๋อSAP นะครับตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับตัว TCC นะครับคือไม่มีเนี่ยคือไม่มีเนี่ยเราเสียเปรียบต้นทุนเยอะนะครับก็ไม่อยากให้เข้าไปไล่ราคาเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวอื่นนะครับตัวนี้เราอาจจะตกรถไปแล้วนะครับยกเว้นคุณมีความสามารถในการวิเคราะห์พื้นฐานแล้วมองว่ามันมีอัพไซด์เยอะมากเนี่ยค่อยว่ากันนะครับก็ใครไม่มีนะครับดูเชิงเทคนิคเองก็ดูแนวรับ 1.74 นะครับแล้วก็จุดถอยเรียน7บาทนะครับถ้าหลุดเช่นเดียวกันนะครับ 1.74 ถ้าหลุดเนี่ยคนที่มีอยู่ขายทำไรมา 30% ก่อนนะครับ7บาทขายทำไรทั้งหมดนะครับค่ะรับเท่าไหร่นะคะ 1.74 ครับ1เหรอคะขออภัยนะครับกำลังตกใจแต่เมื่อกี้เอ๊ะถอย7บาท 7.4 ครับโทษทีครับ 7.4 รับนะคะโอเคแต่ว่าอันนี้เราต้องดูบนกราฟแล้วนะว่าเรามาไกลแล้วนะกราฟมันมาไกลนะคุณผู้ชมรับความเสี่ยงด้วยนะCHG ค่ะจุฬารัตน์ค่ะต้นทุน2.54เมื่อวานปิด2.48ครับจริงๆน่าจะซิกแซกขึ้นมานะครับก็ในกลุ่มของตัวลงมาขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยพอที่จะสามารถลงทุนได้ก็จะมีตัวเกษตรราษฎร์นะครับกับตัว CHG นะครับก็ CHG เนี่ยภาพของการขึ้นมาทดสอบแนวต้านเส้น200วันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ2.56ก็เบรกได้ที่2.60ก่อนครับส่วนแนวรับก็2.40ไม่ควรย่อหลุดด้วยนะครับกรอบนี้คือยังพอซื้อเพื่อลงทุนได้นะครับ2.40เป็นจุดถอยครับก็ต้นทุนเขา2.54พอจะถัวได้ไหมคะได้ครับซื้อแถวๆนี้พอซื้อได้อยู่ครับผมแต่มันไม่ค่อยได้แก็บเท่าไหร่ไงก็อาจจะถือรอก็ได้ครับต้นแนวต้าน2.60นะคะครับไอเทลค่ะไอเทลยังไม่มีตอนนี้5.35ไอเทลนะครับผมขอดูไอลิงก์ประกอบด้วยโอเคนะครับจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกธุรกิจประเภทนี้นะครับในช่วงที่กำลังที่มีการลงทุนพวกระบบดาต้าเยอะเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมคิดว่ายังได้ประโยชน์อยู่นะครับแพทเทิร์นของหุ้นค่อนข้างสวยนะครับการเบรกเหนือ5.30ขึ้นมารอบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสเก็งกำไรไปที่5.60กับ5.80ได้นะครับก็เทรดดิ้งบายได้ครับตรงนี้จุดถอยเราสั้นๆอีก5.10นะครับสรุปเราหลบออกมาก่อนเลยครับรับก็5.35 5.30ประมาณนี้ไหมคะแนวรับจริงอยู่5.20นะครับคือถ้าย่อมา3ช่องก็รับได้ครับผมโอเคกันกุลยังไม่มีค่ะ4.8คุณถือว่าทุกคะแนนรอบนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรตัว PP นะครับรอบใหญ่ครับตัวสถาบันในประเทศนะครับด้วยแล้วก็มีนักทุนรายใหญ่ด้วยแต่ว่าหุ้นเองกับลงมาต่ำกว่าจุดที่เป็น PP ไปนะครับลงคือมาใกล้ๆนะครับก็จริงแนวรับบริเวณ4บาทที่ผมว่า
เราไปเล่นรอบได้นะนะครับจะเข้าแถวๆเนี้ยนะครับแล้ว4บาทถ้าหลุดยิงเราก็ถอยออกมาก่อนค่ะคือดาวไซด์เราไม่เยอะมากไงนะครับส่วนข้างบนเนี่ยมันมีตั้งแต่4บาท24 4บาท40ที่เราพอคาดหวังการเทรดดิ้งได้อัพไซด์เกือบ 10% นะครับก็เดี๋ยวรอค่อยๆทยอยสะสมเนาะอย่าให้หลุด4บาทแล้วกันครับ PTTGC ยังไม่มีค่ะตัวปตท.ใช่ไหมครับ68.75 บนกระดานครับปตท.เนี่ยนะครับวันนี้ตัวอันนี้เรานะครับเพิ่งมีการออกผลวิเคราะห์ออกมานะครับก็คือมุมมองค่อนข้างบวกนะครับต่อการเข้าซื้อธุรกิจแล้วก็รับโอนสิทธิ์กลุ่มปิโตรเคมี6บริษัทของอตปทนะครับตัวนี้มูลเงินประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทค่ะก็น่าจะเป็นตัวที่สร้างแคชโฟลว์นะครับใส่เงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตให้กับตัวบริษัทได้ก็จะทำให้ตัวหุ้นเองน่าจะมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับแต่ยาที่หุ้นเองย่อลงมาเนี่ยคืองบ Q2 นะครับที่ตลาดมองชะลอจาก Q1 นะครับจริงๆแถวๆนี้นะใครเป็นนักทุนเนี่ยผมบอกเลยว่า68บาทบวกลบเนี่ยคุณสามารถซื้อลงทุนได้เลยต่อ GC นะครับครึ่งหลังจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็เร่งตัวในช่วง Q4 แล้ว Q1 ของปีหน้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดในการซื้อครับนะครับซื้อลงทุนได้เลยครับผมแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะตัวปต ท. เนี่ยนะครับแนวต้านที่เป็นการเบรกเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นคือบริเวณ71บาทครับค่ะโอเค71บาทท่านต่อมา ECL ค่ะECL ยังไม่มีโอ้โหไหว ECL นี่ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับขึ้นมาตั้งแต่บริเวณบาท60นะครับตอนนี้ก็คืออัพไซด์ก็คือคนที่ได้ข้างล่างเนี่ยได้ไป 100% กว่าแล้วค่ะก็จริงๆราคาหุ้นเมื่อวานก็ยังเบรกขึ้นมาอยู่นะครับก็ยืนเหนือบริเวณ3บาท60เนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างดีมีอยู่ถือต่อครับแต่ถ้าหลุด3บาท60ก็ขายทำอะไรออกมาครับถ้าไม่มีล่ะคะถ้าไม่มีผมคิดแนะนำว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าไหมนะครับอาจจะไปหาตัวที่มันยังไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าแต่ว่าถ้าเข้าไปเล่นเนี่ยก็ถ้าจะเก็งกำไรก็พอได้นะแต่ว่าถ้าหลุด3.60 บาทคุณต้องขายนะครับเพราะว่าจุดที่เราเข้าเนี่ยเสียเปรียบต้นทุนใช่คือเทรนด์หลักเขา3.60 บาทนะครับคือถ้าหลุดเราต้องจำกัดความเสี่ยงมาก่อนครับค่ะธนาคารพาณิชย์น่าเข้าไหมคะช่วงนี้เอาตัวไหนธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะมีตัวแบงก์อ่ะก็จะมีลักษณะคือ SCB นะครับก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผมคิดว่าสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวขนาดไฮเปอร์เชสเองเนี่ยครับก็ลองดูตัว TCAP นะครับที่ราคาหุ้นก็กำลังฟอร์มตัวเหมือนกันนะครับสองตัวนี้ก็คือที่ทาง earning ยังอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนอยู่ครับค่ะ TCAP นี่เมื่อกี้ SCB เนี่ยเราคุยกันไปแล้วช่วงก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวขอแคปแรปอัพให้คุณผู้ชมนิดนึง SCB ก็รับเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็แนวต้าน160แล้วก็165นะคะแล้วก็ TCAP ที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับธนาคารพาณิชย์รับที่เท่าไหร่คะก็ต่ำกว่า47ซื้อได้ครับแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ 45.75 stop loss ครับส่วนอัพไซด์นั้นเราดูที่48นะครับกับบริเวณ 49.5 ก่อนครับ48กับ 49.5 โอเคตัวต่อมาเบมมีคุณผู้ชมถามมา2ท่านนะคะคต้นทุนก็ใกล้ๆกัน7.60 บาทกับ7.65 บาทอ้าวละต้านเท่าไหร่ดีมาขนาดนี้แล้วครับเบมคือต้องบอกว่านี่คือเขาทำเทรนขาขึ้นแล้วนะครับจริงๆถ้ามองเป้าหลักๆแถว8บาทกับ8บาท10เนี่ยน่าจะขึ้นมาถึงได้ครับก็คนที่เข้าไปเล่นรอบกันก็ดูบริเวณ 7.45 หลุดแล้วซับล็อตออกมาครับสำหรับตัว BEM นะครับค่ะแต่ว่าใครไม่มีเนี่ยนะครับแล้วก็อยากเล่นหุ้นล่างเนี่ยผมอาจจะมองว่าตัว BTS นะครับก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจเหมือนกันเพียงแต่ว่ากราฟเองเนี่ยต้องบอกว่าแพทเทิร์นของเบมเนี่ยคือโมเมนตัมมันจุดติดละนะครับอาจจะเร็วกว่าครับก็ถ้าอยากจะเล่นเบมสามารถไหมคะครับผมเล่นได้แต่ว่าก็ดู745ไว้นะครับในการลงแต่ใครเป็นอินเวสเตอร์ไม่อยากไล่ราคาก็มาดูตัว BTS ได้ครับ BTS BTS รับที่เท่าไหร่คะ BTS ก็แนวรับตรงนี้ครับ845ถึง840เนี่ยซื้อสะสมได้นะครับ okay. จุดถอยเราที่8บาท20ถ้าหลุดนะครับจริงๆอัพไซด์ได้บนพอๆกันนะครับมี9บาท20กับ9บาท80ครับโอเคท่านต่อมาถามถึงตัวค้าเหล็กไทย TMT ต้นทุน17บาทโอ้โห17บาท25ตอนนี้14บาท40ครับก็เป็นช่วงที่ต้นปีนะครับราคาเหล็กโลกมันเริ่มลงนะครับเราจะเห็นหุ้นในกลุ่มเหล็กลงมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้นะครับเทรนด์ราคาเหล็กเริ่มค่อยๆฟื้นขึ้นมารอบใหม่นะครับนั่นก็ทำให้ตัวหุ้นนะครับในกลุ่มเหล็กเริ่มมีสัญญาณการเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับจริงๆค่าไทยเป็นหุ้นที่มันผลสูงพื้นฐานดีนะครับซื้อมาขายไปความเสี่ยงน้อยนะครับซื้อเพิ่มได้แถวๆนี้นะครับแต่ละคนที่มีก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าแนวรับคือ14บาทถ้าหลุดสต็อปลอสครับ
ค่าด้านบนคือ 15.4 กับ17บาทสำหรับทุนที่สูงมากเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุณต้องรอไซเคิลเหล็กรอบนี้แหละนะครับช่วงปีนี้ปีหน้าผมว่าไซเคิลเหล็กโลกยังเป็นเทรนด์ค่อยๆขึ้นอยู่ครับโอเคจะตัดลงมาอย่างนี้ถัวได้มั้ยคะคือแบบลงมาอย่างนี้ถัวได้มั้ยจริงๆก็ถามนี้ซื้อได้ครับครับผมโอเคตอนนี้ตลาดเปิดละอ่ะขอให้คุณเอ็ดพักแป๊บหนึ่งเรามาดูตลาดกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุด 1,582.82 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 3.28 จุดนะตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วบวกไปประมาณ3จุดแล้วก็ทางด้านของคุณเอ็ดนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นมุรพัฒนาสินเนี่ยให้แนวรับไว้ที่ 1,585ถึง 1,589 โดยประมาณนะคะแนวต้าน1574แล้วก็1570นะ2ระดับนี้นะคะหุ้นแนะนำวันนี้นะคะให้ไว้ที่ IVL IVL นะคะตอนนี้38.25 สตางค์ก็เนี่ยรับประมาณเนี่ย3ให้พื้นฐานไว้ที่42บาทนะคะแนวต้านถัดไป38.75แล้วก็อีกถัดไปเนี่ย39.75นะคะส่วนอีก1ตัวที่ให้ไว้สำหรับวันนี้คือ IRPC IRPC พื้นฐานให้6บาทนะคะรับก็ประมาณ5.20ก็ไม่รู้มันจะลงมาให้รับหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็5.40แล้วแนวต้านถัดไป5.70นะคะอีกตัวนึง BJC Burley Yuker ค่ะ Burley Yuker เนี่ยก็ให้พื้นฐานไว้ที่59บาทนะคะรับประมาณ46บาทก็ไม่รู้มันจะลงมาให้หรือเปล่าแล้วตอนนี้48บาทแล้วก็แนวต้าน50บาทแล้วก็51บาทนะคะก็ให้ไว้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะก็ลองค่อยๆพิจารณาดูในเรื่องของการที่จะเข้าไปรับอีกทีนึงนะคะมากลับมาที่คุณเอ็ดต่อเมื่อกี้ถามไปกันพอสมควรแล้วยังมีเวลาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมเราจัดให้คุณผู้ชมเต็มๆเลยนะคะคุณเอ็ดคะต่อเลยนะครับค่ะ TKT ค่ะ T กรุงไทย T กรุงไทยยังไม่มีค่ะบนกระดาน2บาท6สตางค์ด้วยกันค่ะTKT นะครับค่ะก็ราคาหุ้นเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับจริงๆภาพขึ้นกราฟแบบนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพยายามจะฟอร์มตัวขึ้นไปเหนือ200วันแต่ว่ามันกลายเป็นไซด์เวย์ออกข้างคือกรอบการเทรดของเขาจะอยู่ที่2บาทกับ2บาท30นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเล่นนะครับแถวนี้เข้าไปเล่นได้แต่ดู2บาทป๊อปล็อตเลยนะครับข้างบนก็ดู2บาท20กับ2บาท30ก่อนครับโอเค2บาท20 2บาท30เป็นแนวต้าน2บาทหลุดออกนะคะครับผมที่ Lux Thai Lux Enterprise ต้นทุน11บาทค่ะตัว T-Lux ใช่มั้ยครับค่ะตอนนี้10บาท60 T-Lux เนี่ยก็ขึ้นๆลงๆนะครับเมื่อสองวันก่อนพยายามจะฟอร์มตัวขึ้นไปนะครับโดยรวมก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆนะครับที่ธุรกิจเล่นกับเรื่องตัวโรงไฟฟ้าใต้พื้นพิภพนะครับแต่ว่าตลาดก็ไพร์อินไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับตอนที่ขึ้นไปแถว14บาทแถวนี้เองเนี่ยกราฟเฉยๆนะครับไม่ดูไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีไดนามิกสักเท่าไหร่แต่ข้อดีคือยังเลี้ยงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไปเทรดดิ้งกับเขาเนี่ยนะครับให้ดูจุดซับลอสนะครับถ้าเราเข้าแถวนี้10บาท20ครับค่ะนะครับส่วนต้านด้านบนเนี่ยดูเทรดดิ้งรอบแรกคือ11บาท50นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยคือเป็นขึ้นละนะครับรอบใหม่ครับก็ใจเย็นๆนิดนึงต้นทุน11บาทครับผมที่เฟดคุยไปแล้วนะคุณผู้ชมรับH50 U17 รับ991ถึง993นะคะเปิดลองนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่997จนถึง 1,000 เอา997เป็นแนวต้านแรกก่อนถ้าหลุด990 stop loss นะคะมา Ubiz แต่ไม่มีค่ะอยากจะเข้าไปรับตอนนี้7บาท15ครับUbiz นะครับก็จริงๆภาพของตัวอุตสาหกรรมก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับล้อกับเรื่องการบริโภคในประเทศเลยนะครับก็ธุรกิจก็ทำพวกเขาเรียกอะไรก้าวยางอะไรเงี้ยครับแปะพวกฉลากผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ก่อนบริษัทก็ไปให้ข้อมูลที่ทางงานซีเนอร์คอร์ปอเรทของเรานะครับก็หุ้นเองก็ผมคิดว่าตอนนี้เป็นภาพการพักนะครับพักหลังจากที่ทำขาขึ้นในช่วงเดือนจูนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างเร็วในช่วงต้นเดือนนะครับการลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ลงมาได้ถึง7บาทกับ6บาท80ไม่ควรย่อหลุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าหยุดถ้ารับอยู่เนี่ยการดิ่งกลับไปที่7บาท50 8บาทรอบนึงมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ไล่ราคาครับรอย่อซื้อนะครับแล้วก็จุดถอยคือ6บาท80ถ้าหลุดเราซับลอสครับโอเคKTC ถามมา2ท่านนะคะท่านนึงเดี๋ยวก่อนนะต้นทุนถามว่ารับที่เท่าไหร่คะแล้วก็เดี๋ยวเอารับที่เท่าไหร่ก่อนแล้วกันค่ะอีกท่านหนึ่งต้นทุน111บาทโอเค
KTC เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมไล่เรียงไปประเด็นคล้ายๆอามานานะครับตัวเรื่องของการคอนโทรลสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับทำให้ตัวหุ้นเองถูกปรับลดขนาดลงมานะครับก็ภาพเทคนิคอลเนี่ยผมต้องให้ดูภาพไปหนึ่งว่าถ้าใครที่เล่นเทคนิคอลแล้วไม่รู้ว่าตัว KTC มันลงมาเพราะอะไรนะครับจริงๆมันหลุดบริเวณ125เนี่ยเราต้องหลบออกมาก่อนนะครับเพราะตัวเป็นฐานหลักฐานนึงนะครับอีกระดับนึงคือ120หลุดก็ต้องหลบครับเพราะเป็นการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบนึงนะครับลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าขายทันมั้ยผมคิดว่าจะลงมาในจุดที่พอสมควรนะครับลงมา 40% ละแต่ว่ามันยังมีฐานที่อาจจะลงไปอีกได้บริเวณ100บาทตรงนั้นนะครับเป็นภาพแบบนี้เองถ้าเป็นผมคิดว่ารอดูก่อนนะครับอาจจะรอดูสัญญาณตัวหุ้นนิดนึงยังไม่เข้าไปซื้อครับค่ะท่านที่ซื้อ111บาทคือคงจะมองเมื่อวานนี้ว่าเออมันลงลึกแล้วนะแต่อดีตตัวขายอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันวันนี้มันลงต่อถ้าอย่างนั้น111บาทนี่ยังไงดีคะ111ก็จริงๆก็ไม่เป็นไรครับก็ถือดูนะครับก็ถ้าไม่หลุด100ก็ยังถือได้ครับแล้วยิ่งคุยยิ่งลงนะคุณเอสครับเมื่อกี้108ป่ะเอาแต่กราฟไม่ดีนะกราฟแบบนี้จริงๆกราฟลักษณะนี้คือเวลามันคว่ำลงมาเนี่ยมันดูน่ากลัวนะครับยังหาจุดต่ำสุดไม่ได้ต้องคิดอย่างนึงว่าหุ้นเองเนี่ยเวลามันลงก็ลงเพราะพื้นฐานมันเปลี่ยนไหมนะครับคือตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนในเรื่องตัวภาพเอาลุกสาขามนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าเทรนด์ของการบริโภคนะครับโดยรวมระยะยาวมันดีแหละทีแต่ว่าช็อตเทอมเองเนี่ยการปล่อยสินเชื่ออาจจะยากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวโกรธของตัว KTC อาจจะชะลอลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยความน่าสนใจจริงผมว่ายังไม่น่าสนใจเลยนะครับต้องรอดูก่อนนะครับคือถ้าฟังนี้แล้วไม่สบายใจก็3-4 บาทเราจะหลบมาก็ได้นะค่ะครับผมแหมคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ทางด้านคุณเอสมารายการบ่อยๆค่ะก็ต้องขึ้นกับคุณเอสนะคะว่าว่างขนาดไหนนี่กว่าจะหาเวลาได้นะบอกเลยครับจริงๆก็อยากมาบ่อยๆนะครับแต่ก็ต้องแบบพยายามหาเวลาให้เขาก็มีงานของเขาแล้วเปล่านะอันนี้นี่เราพูดเป็นกลางนะว่านักวิเคราะห์แต่ละท่านเขาก็ต้องมีงานประจำของเขาเราก็ต้องแบบต้องถามหาเวลาสะดวกแล้วต้องจัดสรรปันส่วนกันไปก็เป็นไปได้ก็อยากให้บ่อยๆมันก็แหละต่อนะคะ CSS ค่ะ3.20 บาทอ่ะตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลยครับก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกับหุ้นที่เราคอมเมนต์ไปเมื่อกี้นี้ตัวหนึ่งนะครับก็คือพยายามลิงก์ตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่นะครับติดต่อโมเมนตัมการยิงขึ้นนะครับยังไม่แรงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเราจะเล่นกับภาพตัวเทคนิคเองแต่ตอนนี้เป็นลักษณะการสะสมของนะครับแล้วก็เก็งกำไรเขาได้นะครับแต่เรามีจุดถอยนิดนึงนะครับคือถ้าเขาเล่นดีเนี่ยก็ไม่ควรหลุด3.10 บาทนะครับหลุด3.10 บาทเราก็หลบมาก่อนส่วนการเทรดขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเราซื้อแถว3.20 บาทเนี่ยเรามองเป้าแถว3.48นะครับกับบริเวณ3.7นะครับจริงในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยน่าสนใจนะ CSS เนี่ยนะครับภาพปีนี้ผมว่าดูน่าสนใจทีเดียวครับโอเคก็อย่าให้หลุด3.10 บาทแล้วกันนะ In touch ต้นทุน59.63 บาทตอนนี้58 บาทก็ถือต่อครับคือผมพูดนิดนึงคือภาพ Q3 เนี่ยนะครับอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าเด่นที่สุดเป็น ICT คือหมายถึงว่าเปรียบเทียบกับเซกเตอร์หลัก3เซกเตอร์นะครับ ICT Bank แล้วก็ตัวกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเรามองว่าครึ่งหลังเนี่ยนะครับตัวธุรกิจเองเนี่ยนะครับจะค่อยๆมีฐานรายได้ที่ดีขึ้นนะครับจากภาพของการแข่งขันที่ชะลอลงแล้วก็ตัวต้นทุนเองเนี่ยผมจะตลาดไพอินไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องตัวขึ้น900แล้วก็ครึ่งหลังมีเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเป็นภาพบวกของตัวอุตสาหกรรมนะครับเป็นอินทัชแอดวานซ์ผมคิดว่าน่าจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ Q1 สิ่งที่เราเห็นสำคัญเลยคือบริษัทนะครับอย่างตัว AS เนี่ยนะครับเขาสามารถลดค่าการตลาดเพื่อทำให้ earning ดีได้ค่ะครับเป็นที่เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าบริษัทมีความลึกในเชิงความมั่นคงพอสมควรนะครับก็จริงๆผมว่า ICT เนี่ยเทรนด์จนถึง Q1 Q2 Q1 ปีหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นภาพขาขึ้นใหญ่ต่อเนื่องได้ครับค่ะคือถือลงทุนไปก่อนครับ iInTouch ครับผมโอเคอดทนไว้ ต่อมาโซลาตรอน2.93 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้2.88 บาทครับก็โซลาตอนนี้ก็คือยังไม่มีคาตาลิสต์เลยนะครับบริษัทก็หลังจากจบรอบใหญ่ไปนะครับช่วงประมาณสักกลางปี2015นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวทั้งเรื่องการขายแผงโซลาเองนะครับทั้งในเรื่องการมาทำโรงไฟฟ้าใหม่นะครับแต่ว่าตัวบริษัทเองตอนนี้เท่าที่ผมดูเหมือนเขากำลังพยายามที่จะทำพวกโรงไฟฟ้าโซลารูฟท็อปมากขึ้นนะครับก็คงต้องค่อยดูนะครับภาพเทคนิคแล้วก็ภาพพื้นฐานณปัจจุบันเองยังไม่ค่อยน่าสนใจ
นะครับยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นคาตาลิสต์เด่นชัดเพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้ออกมาก่อนครับยังไม่สนใจครับผมโอเคต้นทุน2.93 บาทค่ะ2.93 บาทถ้าเราเทรดอยู่นะเราไปเทรดมาเนี่ยครับก็จะมีแนวรับบริเวณ2.74ถ้าหลุดเราต้องซับลอสครับโหยิ่งพูดก็เริ่มลงแล้วนะ2.86ละอ่ะก็2.74 stop loss นะคะ LEE Lee ต้นทุน3.47 บาทตอนนี้3.56 บาทยังกำไรอยู่อ่ะ Lee มีการเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็พยายามเลี้ยงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเทรดกับเขาเนี่ยเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ย5วันเลยนะครับแนวรับ3.50 บาทอย่าหลุดครับถ้าหลุดเรา stop loss ครับเทรดข้างบนก็3.70 บาทก่อนครับ3.50 บาทต้านแต่ต้องเร็วนิดนึงนะเพราะหุ้นแบบนี้ผมคิดว่าถ้าหลุด3.50 บาทจะเร็วมากครับต้องระวังอุตายที่เมื่อวานนี่น่าจะขายแล้วนี่มันใกล้3.50 บาทมากขึ้นเลยก็ยิ่งพูดยิ่งลงดูจ้องดีๆนะคุณผู้ชมอ่ะ PTL 13.30 บาทเป็นต้นทุนค่ะ Polyplex ตอนนี้13.20 บาทครับก็เป็นออกข้างนะครับจริงๆอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าเป็นดาวเด่นนะปิโตเคมีเนี่ยนะครับรับ global growth นะครับการบริโภคของโลกที่ดีขึ้นก็จะหนุนพวกธุรกิจฟิล์มของเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าหุ้นเองเนี่ยนะครับกำลังทำกรอบสามเหลี่ยมใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมของปี2017เป็นต้นมานะครับเพื่อจะเลือกทางคือถ้าหลุดนะหลุดคือลงแรงเลยนะครับคือภาพของคนเล่นที่เข้าเนี่ยเขาจะทิ้งออกมาแรงก็คือถ้าหลุดบริเวณ12.70 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเล่นก็ต้องไวนิดหนึ่งนะครับเข้าไปแล้วก็ดู12.70 บาทหลุดไหมไม่หลุดเราถือต่อนะครับแล้วข้างบนเนี่ยการ break trend เนี่ยก็คือการทะลุเหนือ14 บาทจะเป็นพุ่งแบ็คขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ารู้14ได้เนี่ยนะครับ15.16 บาทเนี่ยผมคิดว่าจะเร็วมากนะครับโอเคอย่าให้แต่นี้ก็คือพอสิ่งได้แต่ต้องเป็นคนที่เร็วนิดนึงครับค่ะคุณผู้ชมถามตัว IVL ซึ่งเป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะแนวรับเนี่ยประมาณเนี่ย37.50 บาทคือต่ำกว่า38 บาทรับได้แต่ตอนนี้38.25 บาทยังรับได้ไหมคะครับยังซื้อได้อยู่ครับ IVL okay, okay. ว่าไฟเรา42ยังไม่รวมอัพไซด์ริสเพิ่มด้วยครับคือ IVL ในข้อดีอย่างนึงคือหุ้นมันไม่ได้เร็วนะ คนเล่นจริงหลายๆคนอึดอัดนะครับผมแนะนำมาตั้งแต่ต้นปีนะครับจริงๆแต่ปลายปีแล้วด้วยแหละนะครับ คือหลักๆเนี่ยมันคือธุรกิจยังไม่เข้าสู่อัพไซเคิลนะครับสเปดปิโตรเคมียังไม่ได้เป็นบวกเร่งตัวขึ้นมาแต่ธุรกิจเนี้ยกำไรดีจากการขยายกำลังการผลิตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวสเปรดมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสีโลกมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยจับตาดูเลยครับตัวสเปรดที่เป็นเพิ่มขึ้นมาเนี่ย earning momentum จะดีมากนะครับเพียงตรงนี้ผมคิดว่ายังคงสามารถซื้อลงทุนได้อยู่ครับค่ะแต่คนเล่นรอบสั้นๆต้องบอกนิดนึงนะหลุด37คุณต้องรู้ว่าฉันเก็งกำไรฉันถอยก่อนค่ะโอเค 39.75 เป็นแนวต้านแรกนะคะพื้นฐาน42 บาทที่ให้ไว้นะคะบ้านปูถามมา2 ท่าน 3 ท่านท่านแรกเนี่ยต้นทุนสูงมากเลย20.40 บาทอีกท่านหนึ่งต้นทุน17.40 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะซื้อที่เท่าไหร่เอาท่านที่มีต้นทุนสูงสูงกันทั้งสองท่านเนี่ยค่ะเอาพื้นฐานก่อนนะครับบ้านปูลงมาเพราะอะไรหนึ่งก็เรื่องตัวการจำกัดเข้าถ่านหินของตัวจีนนะครับของเรือขนาดเล็กก็ทำให้ตัวเซนิเมนต์นะครับของตัวอุตสาหกรรมไม่ค่อยดีแต่ราคาถ่านเนี่ยเริ่มขึ้นตัวตามราคาน้ำมันมาแล้วนะครับ2 วันที่ผ่านมาราคาถ่านขึ้นมาตลอดเลยแต่หุ้นไม่ขึ้นนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจิตวิทยาคือหุ้นมันรีเฟกต์ในเรื่องอะไรอยู่ก็คือก็บอกว่า1คือบาทแข็งด้วยบาทแข็งได้กระทบในเรื่องตัวFX loss ในส่วนตัวบ้านปูนะครับเพราะฉะนั้นฐานกำไรเนี่ย analyst เราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับคิดว่ามันอาจจะดรอปจาก Q1 หรือใกล้ๆกับ Q1 นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใกล้ Q1 ก็หมายความว่ามันเป็นกำไรที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะตลาดเนี่ยต้องการกำไรที่มากกว่านี้นะครับที่ระดับประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทหุ้นเลยเป็นภาพการย่อลงมาการสร้างฐานเนี่ยคือลึกสุดเนี่ยคือ16 ถึง 15เนี่ยคือกรอบนี้แหละนะครับเขากำลังเข้าสู่จุดที่ลึกที่สุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นจุดที่คนขายยากนะครับแต่คนจะซื้อก็ยังไม่ซื้อนะครับก็เลยต้องรอนิดนึงครับก็ถ้าคนที่ต้นทุนสูงๆก็ถือต่อได้ใช่ไหมคะรอได้จริงๆคือพวกถ่านหินมันพูดจริงๆคือถ้าราคาถ่านขึ้นไป90 เหรียญหรือ95เนี่ยหุ้นจะขึ้นไป18-19 บาทได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเทรดตามราคาถ่านหินแต่ตอนนี้ราคาถ่านหินเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับว่าเมื่อวานขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาที่เท่าไหร่ละนะครับค่ะแต่ว่าคือมันมี earning Q2 กดดันอยู่ด้วยนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนตัวถ่านหินนิวคาสเซิลนะครับในตลาดล่วงหน้านะครับตัวซีรีส์คอนแทคล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณเนี่ยนะครับบวกมา3วันก็จริงแต่ว่าอยู่ที่เรียน80 เหรียญต่อตันนะครับก็ยังมีขึ้นนะครับเป็นหุ้นเองก็อาจจะทรงๆก่อนนะครับผมอ๋อก็ถ้างั้นทนก่อนเนาะ
เพราะว่าเห็นแล้วก็รู้สึกช้ำใจเหลือเกินถ้ายังไม่มีก็คือสิ่งที่น่ากังวลนิดนึงต้องบอกนิดนึงก่อนเนื่องจากว่าเรามองค่าเงินบาทค่อยๆแข็งค่ะนะครับทีนี้ก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีต่อตัวอุตสาหกรรมของเขานะครับค่ะเออแต่ว่าคือมันชดเชยได้ถ้าเกิดราคาถ่านมันขึ้นนะครับซึ่งราคาถ่านเนี่ยก็มันควรจะรีเลทกับน้ำมันนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองอัพไซด์เยอะอะไรจากราคาตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ80เหรียญต่อตันเนี่ยคือถ้าขึ้นไป90ได้เนี่ยนะครับหุ้นหัวอัพเพอร์ฟอร์มได้เหมือนกันค่อยๆดูแล้วกันครับก็มันอยู่ในจุดที่ตัดใจยากนิดนึงในแง่ของตัวการวางกลยุทธ์นะครับเพราะราคาหุ้นมันกลายว่ามันดีกว่าจุดที่เรามองไว้นะครับผมโอเคอ่ะถ้างั้นใครยังไม่มีซื้อได้ไหมคะใครยังไม่มีเนี่ยรอดูก่อนครับยังไม่เข้าเลยครับผมโอเคอ่ะรอไปก่อนเนาะเมื่อกี้แอบเห็นเซตขอแวะดูแป๊บนึงมันเป็นแวะไปลบด้วยตอนนี้ 1579.46 จุดนะบวกไป 0.05 จุดเมื่อกี้แอบลบไปหน่อยนึงเนาะไปแตะ157อ้าวมาพูดปุ๊บก็ลบเลยก็วันนี้แนวรับ1574แล้วก็1570นะคะ คือวันนี้มองฝั่งไหนมากกว่ากันคะเนี่ยจริงๆมองบวกนะครับจริงๆตอนนี้ตลาดที่โดนกำลังโดนกดดันเนี่ยก็เป็นในประเทศกันเองนะครับตัวหนึ่งก็คือ Prop Tech 2คือนักทุนรีเทลที่ดูยังไม่เชื่อมั่นต่อตลาดสักเท่าไหร่นะครับรีเทลนี่คือพวกเราใช่ไหมคะพวกเรานั่นแหละครับก็ยังขายกันอยู่นะครับคือในส่วนซอบ้านเองเนี่ยนะครับกับตัว Foreign เนี่ยเริ่มเขา Accumulate Buy หุ้นไทยแล้วนะครับเรื่องตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องค่อยๆดูนะว่าแรงกดดันของในประเทศเนี่ยจะขายแล้วดัชนีจะลงมาได้มากน้อยแค่ไหนครับซึ่งตัว Prop Tech เองตอนนี้ถ้าดูโพซิชั่นหลักของเขานะครับจากที่เป็นบวกอยู่ประมาณสัก 3,000 นะครับ year to date เนี่ยตอนนี้มันไปติดลบไปแล้วนะก็คือเข้าสู่ฝั่งตัวช็อตเซลแล้วอ่ะตอนนี้เริ่มใช้ตัวนวัตกรรมทางการเงินนะครับมาเฟชเชอร์ในส่วนตัวตลาดแล้วพอสมควรซึ่งถามว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปกติเขาเคยขายติดลบเยอะไหมเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ระดับประมาณ 5,000 ล้านก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะตอนนี้คือประมาณ 1,000 กว่าแล้วติดลบไปประมาณ 1,000 กว่าแล้วครับนี่ตัวซีรีส์ยูก็ลงไปด้วยครับผมโอเคต่อมา BAFS ค่ะ BAFS นะคะบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพต้นทุน44บาทตอนนี้45.50 บาทครับ BAFS ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวธุรกิจออนไลน์ถือว่าดูดีอยู่นะครับราคาน้ำมันก็ค่อยๆขึ้นมานะครับก็แนวรับ44นะครับจุดซอฟต์ล็อตคือ42ครับคือดาวไซด์ถือว่าถ้าลงหลุด42ถือว่าไม่ค่อยดีตอนนี้ก็คือถือต่อกันได้ครับผมถ้าคุณกำลังเป็นภาพของการพึ่งเบรกนะครับไฮที่บริเวณ41ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ไซด์เวย์อัพต่อได้ครับค่ะโอเคอ่ะวีคค่ะ VK ต้นทุน5บาทตอนนี้5.15 บาทครับตัววีคนะครับจะไม่อยู่ IIK ก็เป็นภาพของการพักตัวนะครับพักตัวเนี่ยโมเมนตัมจริงยังดูอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้มองภาพเทคนิคแบบไปแอสเกินไปก็คือยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่แต่ว่าจะมีแนวรับนะครับบริเวณ5บาทถ้าหลุดต้องซับบอลออกมาครับส่วนต้านด้านบนก็ดูไฮเดิมเขานะครับบริเวณ5.30 บาทกับ5.50 บาทก่อนโอเคคือต้นทุนเขาอยู่แนวรับพอดีเลยล่ะ5บาทครับผมไพลอนค่ะไพลอนยังไม่มีค่ะ14.60 บาทบนกระดานรับที่เท่าไหร่ดีคะครับไพลอนเป็นไซด์เวอัพนะครับขึ้นมาแล้วก็รับกับเรื่องตัวงานภาครัฐครึ่งหลังนะครับที่ตลาดมองว่าจะเร่งตัวขึ้นพวกฐานล่างนี่จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก่อนเลยนะครับก็จริงๆตรงนี้มันเกินแฟร์ปีนี้ของเรานะแฟร์ปีนี้เรา 13.70 บาทแต่ว่าตลาดมันเทควิวข้ามไปปี18แล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเทรนด์ของการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมันน่าจะเร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานในช่วงต่อไปมันจะเยอะมากก็ถ้าตั้งรับดู14.40 บาทก่อนนะครับถ้าลึกๆเนี่ย13.90 บาทไม่ควรย่อหลุดครับค่ะส่วนต้านด้านบนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าหุ้นเองเนี่ยเป็นภาพของการทำ all time high ไปแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมา15.20 บาทก็ดู15.20 บาทเป็นต้านแรกก่อนครับโอเคอันนี้ตัวนี้เหมาะลงทุนไหมคะยาวๆไปตัวไหนครับตัวนี้ค่ะไพลอนเนี่ยลงได้ครับจริงๆสามารถลงทุนได้เพียงแต่ต้องมองนิดนึงก่อนว่า earning Q2 นะครับอาจจะยังไม่ได้แบบว่าโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าภาพตัวงานเองจะดีครึ่งหลังแต่ตลาดก็เหมือนเทควิวเล่นล่วงหน้าไปแล้วครับโอเคค่ะยูนิคต้นทุน19.70 บาทค่ะตอนนี้18.80 บาทครับยูนิคก็อยู่ในจุดของการที่กำลังจะทำเทรนขาขึ้นต่อเนื่องนะครับแนวรับ18.10 บาทนะครับเป็นแนวรับหลักแล้วก็ต้านด้านบนอยู่ที่19.60 บาทครับอ๋อเอาละต้นทุน19.70 บาทคือถัวได้ไหมคะ19.70 บาทนี่น่าจะตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้เลยก็ถือรอก็ได้ครับนี่ฝั่งนี้ก็แก็บมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอเคแก็บหมายถึงว่าแก็บจากต้นทุนเรานะนะครับทนนิดนึง
LH Bank LH Bank ต้นทุนบาท82ตอนนี้บาท81ครับ LH Bank ก็ไซด์เวย์นะครับคือเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแคบมากนะครับเวลาวิ่งเนี่ยคือกรอบการเล่นของเขาเนี่ยตลาดได้แย่ก็คือแถวบาท70นะครับข้างบนเนี่ยบาท85ไม่เคยผ่านเลยนะครับคือบาท85ถ้าผ่านได้ก็เขาน่าจะเป็นรอบใหญ่ของเขานะครับเพราะเวลาหุ้นที่มันแกว่งแคบๆมานานเนี่ยนะครับเวลามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมันจะมาด้วยเรื่องตัวปัจจัยหนุนนะครับแรงๆนะครับก็คงเป็นรอในเรื่องการซื้อกิจการที่ยังไม่เกิดขึ้นสักทีนะครับเวลาตลาดมาเล่นรอบก็เล่นกับประเด็นนี้ทุกรอบก็ค่อยๆดูครับเนื่องจากว่าโปรเซสกระบวนการต่างๆก็คงต้องรอต่อไปครับรอก่อนเนาะAOT ค่ะควรลงทุนไหมคะตอนนี้47 AOT ควรลงทุนไหมนะครับคือผมมองว่าท่องเที่ยวดีนะครับทั้งปีงั้น AOT เนี่ยผมไปดูขอดูแฟร์ของตัวคอนเซ็ปต์ที่เป็นท็อปแฟร์ก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาให้ไว้ที่เท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวนี้มันน่าจะเกินแฟร์ที่แอนาลิสต์โดยเฉลี่ยในตลาดให้ไว้แล้วนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยให้เฉลี่ยกันประมาณสักเนี่ยครับแถวๆ46บาทซึ่งก็คือเต็มแฟร์ไปแล้วแอนาลิสต์ที่ให้สูงสุดในตลาดเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบ55-56นะครับกรอบนั้นนี่เป็นกรอบที่เขามองบูลลิชเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสถึงด้วยนะครับฉะนั้นย่อลงมาเนี่ยถ้าเห็นนะ46 45.5 หรือตลาดย่อแรงๆนะครับแล้วหุ้น LT ลงมาเยอะเนี่ยให้ใช้เป็นโอกาสซื้อครับค่ะครับผมก็คือถ้าย่อแรงๆซื้อไปเลยครับผมนะตอนนี้รอดูก่อนเนาะครับติดลบแล้วตลาด1ติดลบไป 1.02 จุดแล้วนะIHL ยังไม่มีค่ะ Inter High ตอนนี้ 9.25 IHL กลุ่มออโต้นี่ต้องบอกว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับเพราะว่าเทรนด์ของตลาดมองเป็น bottom out แล้วก็ตอนนี้คือพักสวยด้วยนะครับแถวๆนี้ถ้าเราเข้าไปเข้าได้นะครับให้ดูบริเวณ 8.90 ไว้ถ้าหลุดเรา stop loss ครับจุด stop loss เราไม่เยอะไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ข้างบนเนี่ยนะครับเราลุ้นไปที่บริเวณ 9.8 นะครับกับ 10.4 ได้ครับโอเคRS ค่ะต้นทุน 12.30 ตอนนี้ 14 บาทขอแนวต้านครับก็จริงๆก็เบรกแล้วนะครับสำหรับ IS บริเวณ13บาทก็ต้องยอมรับว่าเรตติ้งนะครับออกมาดีด้วยนะครับในช่วงเดือนล่าสุดแล้วก็แซงตัวโมโนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคือแซงกันมาแบบนิดๆเลยนะครับเฉือนจะไปเฉมูกันก็ภาพหนึ่งที่ต้องบอกว่า IS ที่น่าสนใจเนี่ยคือธุรกิจตัวเครื่องสำอางเนี่ยนะครับกลายว่าสร้างรายได้เร่งตัวมากแล้วก็ยอดขายขึ้นมาเกือบจะเท่าคาร์มาร์ทแล้วด้วยซ้ำไปนะครับนั่นหมายความว่าบิสเนสโมเดลที่เฮียฮอเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นจุดของการสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแบบนี้เนี่ยให้ดูต้นทุนเฉลี่ยของคนที่ accumulate มาบริเวณ9บาทนะครับของ RS นะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวต้นทุนเฉลี่ยนิดนึงนะครับว่ามันอยู่เท่าไหร่ว่าเราเสียเปรียบเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักแต่ต้นทุนเขาก็12.30นะเขาก็โอเคอยู่นะคนที่มีต้นทุนจริงๆก็ถือต่อได้ครับแต่ว่าผมอยากดูต้นทุนเฉลี่ยนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นเดือน6เนี่ยนะครับถ้าเกิดคนมาไอ้คอมมูนิตี้แถวนี้เนี่ยเราเสียเปรียบเยอะมากน้อยแค่ไหนต้นทุนเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่บริเวณ11.50 บาทครับก็11.50 บาทกับ14 บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเล่นกับเขาเนี่ยนะครับเราจะเสียเปรียบอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ 22% ยอมรับได้ไหมคือมาเห็นตรงนี้แล้วเกิดอยากได้ขึ้นมาบ้างคือ 22% นะครับยอมรับได้ไหมนะครับตอนนี้ต้นทุนเราเสียเปรียบ 22% แต่อุตสาหกรรมเขาคือเป็นมันฟื้นแล้วนะครับคือหุ้นเนี่ยฟื้นแล้วจริงๆมีเดียครึ่งหลังเราบูลลิชด้วยนะครับแต่ตัวที่เราเลือกเนี่ยอาจจะเป็นโมโนแพลน B นะครับRS ก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันก็นะครับก็ถ้าใครมีอยู่นะครับให้ดู 12.90 เป็นจุดถอยไว้นะครับสำหรับRS ครับผมทัสโก้ค่ะทัสโก้22.70เป็นต้นทุนตอนนี้22.40ทัสโก้น้ำมันขึ้นนะครับก็ตลาดก็จะกังวลเรื่องตัวต้นทุนนะครับมันเป็นจิบยาเทรดนะครับตอนน้ำมันลงทัสโก้ก็ขึ้นนะครับเป็นภาพตัวนี้เองเนี่ยก็หุ้นกลางๆนะครับในแง่ตัวอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะยังไม่น่าสนใจนะครับดูแนวรับ22นะครับเป็นจุดถอยด้วยสำหรับคนมีอยู่นะครับต้านด้านบน24ครับค่ะโอเคก็อย่าให้หลุด22บาทEPG EPG ยังไม่มีค่ะ12.60 รับได้ไหมคะตัว EPG เหรอครับค่ะ EPG ก็เป็นออกข้างนะครับคือกรอบเขาเนี่ยคือ12.30ต้านบนคือ13บาทนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับก็คงต้องรอนิดนึงเหมือนกันเพราะหุ้นตัวนี้เองเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มมากๆในช่วงที่
cost profit margin ดีขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันลงนะครับพอน้ำมันขึ้นก็เหมือนเป็นเพรสเชอร์ต้นทุนส่วนนึงก็คงทำให้ตัวหุ้นเองคงต้องค่อยๆรอฐานในตัวน้ำมันนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วจะดีจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าเพราะปีนี้ฐานน้ำมันจะเป็นเซตฐานให้ใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันมันต่ำครับค่ะJasmine ขอแนวรับแนวต้านค่ะ Jasmine คือแกว่งแคบมากครับแนวรับบริเวณ8บาทนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วัน7บาท90นะครับข้างบนก็8บาท30อยู่ในกรอบนี้ครับยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับค่ะก็คือรับประมาณ8บาทครับผมแล้วก็ต้าน8บาท30ใช่ครับแต่จุดซับล็อกคือ7บาท90ครับKTC ถามไปแล้วนะคะคุณเอ็ดบอกว่าให้รอดูไปก่อนนะคะเมื่อกี้เราคุยกันมันอยู่108บาทนะคุณเอสตอนนี้105บาท50อ่ะลงมาเรื่อยๆเลยรอดูไปถึง100แล้วจะถึง100แล้วลงมาถึง100แล้ว 102.5 แล้วต่อมา UV จะไปอะไรเนี่ยจะไปถึงไหนจะไปถึงไหนจะลงไปถึงไหน UV นะครับจะไปถึงเท่าไหร่คะอ๋อจะไปถึงเท่าไหร่คงแปลว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เลยป่ะคือภาพอย่างนี้นะครับมันเป็นตัว M แล้วก็มี U เขามี M นะครับของตัว UV ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปี17มาหุ้นแบบนี้นะครับลงมาเนี่ยลึกๆเนี่ย7บาท50ต้องอยู่นะครับต้องไม่หลุดนะครับการกลับตัวเหนือ8บาท50ก็จะเป็นการแกว่งตัวขึ้นรอบใหม่นะครับขออนุญาตตีดาวเทรนด์ไลน์อัพเทรนด์ไลน์นิดนึงนะครับก็ค่อยอยู่ในเทรนด์อยู่นะครับก็ดูที่บริเวณ7.8 นะครับอย่าหลุดสำหรับ UV ครับ 7.8 อย่าให้หลุดนะคะครับแต่ฐานหลักคือ 7.50 ครับโอเคไทยออยท็อปเออร์นิ่งดีนะครับ Q2 เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีหุ้นควรจะต้องขึ้นแต่ว่าวันนี้โดนปรับฐานลงมานะครับก็ทยอยสมได้ครับแต่76บวกลบนะครับจะถึงระดับ4แต่ด้านบนก็อัพไซด์ยังไม่เยอะมากนะครับ 79-80 ครับค่ะ79ถึง80ทยอยสะสม76ถึง74นะคะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าอยากจะร้องดังๆร้องเลยค่ะคือ RS เขาขายมันจาก11บาท มันขึ้นมาถึง14บาท20เนาะ แต่ใครจะรู้ล่ะแหมก็ได้กำไรแล้วเนาะก็ได้กำไร อ้าวมาลีต้นทุน42บาทตอนนี้40บาท25มาลีเนี่ยถูกลดน้ำหนักออกมาต่อเนื่องก็มันเป็นเรื่องตัวดิจิตอลมีเดียด้วยนะครับก็คือพวกสื่อออนไลน์ต่างประเทศกันแชร์กันเรื่องตัว OEM นะครับที่มีสารปนเปื้อนนะครับมันทำให้ตัวนักทุนไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักออกมาคือแรงขายเนี่ย50บาทเป็นจุดนึงที่เราต้องถอยนะครับแล้วหลุดบริเวณ46บาทก็เป็นอีกจุดนึงที่เราต้องถอยนะครับจนตรงนี้เองเนี่ยหุ้นมันลงมาถือว่าเสด็จน้ำไหมนะครับไทม์เฟรมของการลดน้ำหนักตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าเยอะแล้วพอสมควรเหมือนกันทีเดียวตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกรอบเนี่ยที่ผมคิดว่าจะสร้างฐานคือ40-35กรอบนี้คือกรอบที่จะสร้างฐานไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้ครับโอเคก็ใครจะซื้ออาจจะต้องรอดูนิดนึงก่อนครับดูภาพอุตสาหกรรมนิดนึงก่อนครับงั้นต้นทุน42บาทคือต้นทุนเราก็แถวๆนี้นะครับก็รอก่อนครับผมถ้าเกิดมันลงมาแถวๆ35 36 37ตอนนั้นค่อยมาว่างใหม่ครับรับเพิ่มอะไรเงี้ยครับโอเคชอการช่างค่ะ CKยังไม่มีตอนนี้28บาท75 CK เนี่ยผมเลือกเป็นท็อปพิกไตรมาส3ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในตัวรับเหมาที่ผมคิดว่าน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้แต่หุ้นเองเนี่ยนะครับถือว่าแลกการ์ดกลุ่มอยู่เพราะว่ามันหลุดเซ็ต50นะครับซึ่งผลของเซ็ต50เนี่ยหมดไปแล้วนะครับที่กองทุนที่เป็นอินเด็กซ์ฟันเนี่ยเขาลดน้ำหนักก็คือวันศุกร์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมคิดว่าจะเลือกเอาเพอร์ฟอร์มแหละนะครับถ้าจะสมได้นะครับ30-31ถ้าเบรกเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นรอบใหญ่ของเขานะครับค่ะยังมองเชิงบวกนี่เป็นเส้นขาขึ้นระยะสั้นที่กำลังทำอยู่สำหรับ 4K ครับคือน่าสนใจมากนะครับผมมองว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่นักทุนควรต้องทยอยสะสมบริษัทลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้ง CKP ทั้ง BM ค่ะนะครับเพียงหุ้นเองน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ครับโอเคเอสับที่ถามไปตอนช่วงรายต้นรายการบอกว่าขออภัยไม่เมื่อกี้ติดธุระไม่ได้ดูเจ็ดบาทถอยนะคะแล้วก็รับประมาณ7บาท40ครับตอนนี้ก็7บาท80ต้านเท่าไหร่นะคะคือมันเป็นหุ้นออลไทม์ไฮนะครับคือแบบเนี้ยเวลาเราจะหาเป้าเนี่ยครับมันก็ต้องใช้ตัวฟิโบนะครับมาตีแนวเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลองดูให้ตีให้เห็นชัดๆกันไปเลยตอนนี้7บาท80นะแล้วก็
แนวรับประมาณ7.40 บาทแนวถอยอยู่7 บาทนะคะเดี๋ยวรอดูแนวต้านก็คือตรงนี้จะมีแนวต้านถัดไปนะครับบริเวณ8.25 บาทนะครับ8.25แล้วก็8.75 บาทครับโอเคแต่ว่า7 บาทต้องถอยนะครับผมมาท่านต่อมาคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ SMS ก็ได้4642828นะคะหรือว่าจะส่งในแฟนเพจก็ได้ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณ10 นาทีโดยประมาณนะCM ค่ะ CM เชียงใหม่ Frozen ต้นทุน7.10 บาทตอนนี้6.70 บาทครับก็ถ้าหลุดบริเวณ6.40 บาทซอฟต์ลอสครับส่วนข้างบนเนี่ยนะครับไซด์เวย์เนี่ยเราลุ้นกลับมาที่7.50 บาทกับ8 บาทก่อนครับ7.50 บาทกับ 8 บาทนะอ่ะ6.40 บาทนี้นะคะWHA ค่ะ WHA ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านนี่เป็นเดลกาดในกลุ่ม EC Play นะครับคือหุ้นนี้หนักมากนะครับไม่ขึ้นทั้งทีแต่ก็เห็นอย่างนึงว่าก็เลี้ยงตัวนะนะครับเหนือ3.10 บาทตลอดเพราะฉะนั้น3.10 บาทเป็นจุดถอยเราครับสำหรับคนเล่นรอบสั้นแต่ตอนนี้ทยอยสะสมครับลุ้นการเบรก3.30 บาท 3.40 บาทนะครับผมโอเคก็ถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็รับได้ใช่ไหมคะครับผมโอเคแล้วก็ถอย3.10 บาทมาไวส์ค่ะไวส์โลจิสติกต้นทุน4.44 บาทตอนนี้4.28 บาทครับไวส์โลจิสติกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเฟ้นขาขึ้นแล้วนะครับเล่นกับเรื่องตัวอุตสาหกรรมของบ้านเราเตรียมที่จะฟื้นรอบใหม่ครึ่งหลังนะครับแล้วก็โอกาสในการ M&A ด้วยนะสำหรับไวส์ในช่วงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเองเนี่ยจะเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพนะครับคือไม่ควรหลุดนะครับบริเวณ4.10 บาทถ้าหลุดเราสต็อปลอสนะหรือว่าล็อกโปรฟิตสำหรับคนมีกำไรนะครับส่วนการสะสมเนี่ยถ้าเรา4.20 บาทบวกลบพอสะสมได้นะครับใช้4.10 บาทเป็นจุดสต็อปลอสเหมือนกันต้านด้านบนนะครับ4.50 บาทกับ4.66 บาทนะครับลุ้นการเบรกอีกรอบหนึ่งครับโอเคมาพอบอกคุณผู้ชมปุ๊บส่งมากันเต็มเลยจดไม่ทันจดไม่ทันอ้าวฮาน่า52 บาท52.80 บาทค่ะโอ้ยหล่น52.80 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้51.25 บาทครับคือฝั่งออเดอร์ดีนะครับออเดอร์ดีแต่ว่ามีอาจจะมี FX ที่กดดันว่าบาทแข็งค่านะครับเพราะฉะนั้นถัวเฉลี่ยแล้วก็หุ้นก็จะโดนแคปก่อนนะครับเป็นจิตวิทยาที่ค่าเงินเป็นภาพการแข็งค่านะครับก็เลยเป็นภาพการพักลงมาตอนนี้ก็ให้ดูแบบนี้ครับหลุด50เราล็อกโปรฟิตออกมานะครับหรือซับลอสสำหรับคนที่ขาดทุนนะครับส่วนต้านด้านบนเนี่ยผมว่าจำกัดที่55ก่อนครับโอเคเบมถามไปแล้วนะคะ7.45 บาทหนีนะคะแนวต้าน7.65 บาทค่ะต่อมา SCN ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.35 บาทครับ SCN นี่เป็น lower low แล้วนะครับคือหลุดบริเวณ5.90 บาทลงมาที่5.35 บาทหุ้นแบบนี้เนี่ยยังไม่เจอฐานนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องตัวการให้มัลติเพิลด้วยครับสำหรับตัวบริษัทเนี่ยทำให้หุ้นเองระยะสั้นผมคิดว่ารอดูก่อนครับยังไม่เข้าไปลงทุนครับโอเคผ่านนะอย่าไปยุ่งเลย Star Sanitary Ware ต้นทุน6.40 บาทตอนนี้6.05 บาทค่ะครับ Star หุ้นการบริโภคนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับก็จริงๆเขาสร้างฐานไซด์เวย์อัพตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับก็เราเห็นเทรนด์ที่คล้ายๆกันนะครับก็จะมีแนวรับนะครับในแนวโน้มขาขึ้นนับเป็นลายอยู่ที่5.50 บาทก็คือเยอะนะเราไซส์ 10% นะค่ะคือถ้าหลุด5.50 บาทคือสต็อปลอสเลยครับนะครับส่วนการเอ็กคอมโบเลทถ้าเราเล่นกับเขานะครับเล่นกับการบริโภคไปเนี่ย6 บาทบวกลบซื้อได้นะครับเราต้านดู6.50 บาทกับ7.20 บาทครับ6.50 บาท 7.20 บาทโอเคถ้างั้นต้นทุน6.40 บาทตอนนี้ก็ซื้อเพิ่มได้อีกเนาะครับเพราะก็เนี่ยค่อยๆสะสมไปประมาณ6 บาทนี้นะคะ TKS เข้าได้ไหมคะตอนนี้13.50 บาทTKS นะครับก็จริงๆเหมือนพักเสร็จแล้วนะครับลงมาเส้น25 วันแล้วดึงกลับขึ้นมานะครับภาพแบบนี้เนี่ยต้องเบรกนะครับ14.10 บาทไม่ได้นะครับคือเบรกได้ก็จะเป็นจุดที่หุ้นทำ all time high ใหม่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วระวังจุดถอยไว้ที่12.60 บาทครับโอเคเป็นเซตติ้งได้ครับผมโอเคไทว่า TWPC ต้นทุน9.50 บาทค่ะไม่ว่าหลังจากอัพเพอร์ฟอร์มานะครับกำไรดีในปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วงที่ผลการเริ่มชะลอลงมานะครับคุณก็มาสร้างฐานแต่ว่ายังเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200 วันอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้200 วันเป็นจุดในการถอยครับ9.25 บาทนะครับอย่าหลุดตรงนี้แอคคูมูเลตได้ครับแล้วก็เล่นกัน10.20 บาท
ก็10.50 บาทแคบๆก่อนครับ10.50 บาทโอเคอ่ะถ้างั้นต้นทุน9.50 บาทถือต่อไปก่อนเนาะครับ KSL น้ำตาลขอนแก่นต้นทุน6 บาทโอ้เห็นแล้วจะเป็นลม4.30 บาท KSL ลงมาเรื่อยๆตามราคาน้ำตาลนะครับแล้ววันนี้ราคาน้ำตาลเพิ่งบวกวันแรกค่ะนะครับก็คือจริงๆกลุ่มน้ำตาลเป็นอย่างนี้ครับเล่นครึ่งแรกเล่นกับซีซันอลนะครับQ1 เป็นกำไรที่ดีที่สุดนะครับ Q2 ก็จะเป็นช่วงที่ซอฟลงมาแต่ว่า KSL เนี่ย2ไตรมาสแล้วที่กำไรทำไม่ได้ตามเป้านะครับทำให้หุ้นขึ้นแรงแล้วก็ลงเร็วนะครับเป็นสวิงเทรดทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยคนที่ติดอยู่เนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยคุณต้องรอครึ่งแรกของปีหน้าเลยนะครับเพราะช่วงหลังไม่ใช่ช่วงขายแล้วเขาไม่ได้มีคัตลิสต์ในเรื่องตัวโรงไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างนี้สถานก็คงแถว4 บาทนะผมว่าโอเคงั้นก็ลงมา4 บาทก็ซื้อเพิ่มได้ไหมแต่คือต้องรอปีหน้าครับต้นปีหน้าแต่ต้องรอเนาะเพราะว่ากว่าจะไปถึงเพราะว่าช่วงไฮซีซันเขาไตรมาส1ใช่ไหมคะครับBA สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังไม่มีค่ะ18.40 บาทรับได้ไหมคะครับ BA ก็เป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเด่นชัดก็ถ้าแถวนี้เราไปเล่นเนี่ยก็จะกัดดาวไซด์ที่18.10 บาทถ้าหลุดเราซอฟลอสนะครับก็พอเข้าไปเทรดดิ้งได้นะครับแต่ครึ่งหลังธุรกิจอะไรน่าจะมีโอกาสดีขึ้นในช่วงไฮซีซันด้วยเนาะครับPJW 3.17 บาทค่ะต้นทุนมันจะว่า PJW นะครับก็จะกล้าไปคล้ายตัวเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับตัว BA ค่ะนะครับเข้าไปเทรดดิ้งได้นะครับดู 2.74 ไว้ถ้าหลุดเราล็อกหลบออกมาก่อนครับค่ะคือต้นทุน3.17 บาทจะพอไหวไหมคะเนี่ยยังไม่เข้าครับผมยังไม่เข้าเพิ่มรอดูอีกเดียวครับโอเครอดูต่อไปต้านประมาณเท่าไหร่อะคะแนวต้านก็จะมีที่เรียน2.94 บาทก่อนนะครับแล้วก็3 บาทครับโอเคAdvance ค่ะ Advance ต้นทุน160 บาทจะขายหรือว่าถือต่อดีกำไรจริงๆเมื่อกี้ผมแนะนำไปแล้วนะครับว่า Advance ถือลงทุนได้ถึง Q1 ปีหน้าเลยอ่ะยาวไปครับถือต่อครับค่ะ STPI ยังไม่มีค่ะตอนนี้8.35 บาทครับ STPI เนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ใช่จุดถอยสำหรับคนมีนะครับเพราะหุ้นเองเนี่ยลงมาลึกเพราะยังไม่ได้งานใหม่นะครับเพียงแต่ว่าโปรเซสการหางานนี้ยังคงต่อเนื่องแล้วก็การหาพวกโรงไฟฟ้าต่างๆที่สร้าง recurring income เนี่ยก็อยู่ใน on plan อยู่ค่ะตัวนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าในเชิง value ธุรกิจเนี่ยถือว่าถูกแล้วแหละนะครับแต่ catalyst ยังไม่มีเพราะฉะนั้นหุ้นจะเป็นไซด์วีออกข้าง8 บาทนะครับจนถึง9 บาทขอบนี้ครับถ้าเกิดจะเล่นก็ประมาณ8 บาทถึง 9 บาทได้แค่นี้ครับผมโอริค่ะ origin ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้14.30 บาทรับได้ไหมคะโอรินะครับคือ property เนี่ยผมว่าถ้าจะเทรดโอริอาจจะเสียเปรียบต้นทุนนิดนึงนะครับค่ะผมแนะนำตัวบีแลนดีกว่านะครับบีแลนคือโอริเนี่ยถ้าจะเล่นนะผมให้อย่างงี้แนวรับคือ13.7ต้านบนคือ16 บาท13.7คือจุดหลบด้วยนะครับแต่เราเสียเปรียบต้นทุนเยอะนะครับแต่บีแลนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหุ้นที่เล่นกับแอสเซทเพลย์นะครับค่อยๆอันล็อกเรียกตัว value ต่อเนื่องแนวรับก็แถวบาท80นะครับจุดถอย1.78มูลค่าพื้นฐานให้ไปที่2.80นะครับบีแลนบาท80แล้วก็ถอย 1.78 นะคะต้านเท่าไหร่นะคะต้านเนี่ยมีบาท90กับบาท98นะครับ98โอเคหุ้นนี่ลงมานี่ไม่ได้ลงนะครับลงมาเพราะ XD นะจ่ายปันผลครับผมเดี๋ยวก็น่าจะค่อยๆเซฟขึ้นใหม่แฟร์เราให้ไว้ที่2.80ครับค่ะ2.80เป็นแฟร์K-Bank ยังไม่มีค่ะตอนนี้197.50 บาทครับก็มาเริ่มมาชน200นะครับเริ่มมีแรงเทคสั้นๆก็สลับไปเล่น SCB ก่อนนะครับช่วงสั้น SCB ดูน่าสนใจกว่าโอเคไปสลับ SCB นะคะ SCB ก็เนี่ยรับประมาณตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ต้านแรก 158.75 ต้านต่อไป160แล้วก็165นะคะBig Camera ต้นทุน4.66 บาทเอ้ยไม่ใช่ต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้4.66 บาทครับ Big กำลังเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะครับให้ระวังนะครับบริเวณ2.50 บาทตรงนั้นถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีแรงกระแทกลงมานะครับผมค่ะยังไม่ทำอะไรครับยังไม่เข้าครับโอเคยังไม่เข้าผ่านมุ่งพัฒนายังไม่มีค่ะตอนนี้7.10 บาทมุ่งนะครับกราฟกลางๆนะครับขึ้นได้ลงได้นะครับแนวรับคือ 6.76 นะครับต้านบน 7.5 นะครับคือต้องเบรก 7.5 จะเป็นเลือกขึ้นนะครับแล้วก็ 6.6 ก็คือเบรกลงครับ 6.6 นี้โอเค FN ค่ะ Fly Now ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้โอ้โหลงมาตลอดเลยกำลังจะหลุดโลเดิมนะครับที่เรียน
5.10 บาทนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงก่อนเพราะว่า earning ออกมายังไม่ดีนะครับก็คงช่วงการเซตตัวของบริษัทอยู่นะครับจิวิเชก่อนครับ FN ครับค่ะบ้านปูถามไปแล้วหลายท่านเลยอย่าเพิ่งเลยเนาะรอก่อนนะคะตัวนี้ยังไม่รับนะคะโฮมโปรค่ะโฮมโปร9.55 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะครับจริงๆก็ถือว่ากำไร Q2 ก็พอใช้ได้นะครับแต่กลุ่มค้าปลีกทั้งกลุ่มเนี่ยกำไรยังไม่ค่อยดีแต่ว่าตลาดเริ่มเล่นมอง Q3 แล้วนะครับตัวที่ดีที่สุดผมคิดว่า BJC ที่เป็นตัวแนะนำวันนี้ด้วยใช่ๆก็อยากให้มอง BJC มากกว่าโอเค BJC พื้นฐานให้59 บาทแนวรับ46 บาทแนวต้าน50 บาทแล้วก็51 บาทนะคะพฤกษาโฮลดิ้งพฤกษาโฮลดิ้งยังไม่มีค่ะตอนนี้22.50 บาทครับหุ้นกำลังจะทำฟอร์มขาขึ้นใหม่นะครับห้ามหลุดแนวรับ 22.2 นะครับด้านบน 23ถ้าเบรกได้เนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนครับโอเคหมดคำถามแล้วไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมเราจะไปกันแล้วนะครับได้ครับผมมาดูแวะดู Set Index Set Index นะคะณจุดนี้ 1,579.30 จุดนะคะติดลบไป 0.11 จุดหรือว่าประมาณ0บวกแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณเอสให้ไว้แนวรับ1574แล้วก็1570เมื่อกี้ลงไป1577เนาะแล้วก็แนวต้านเนี่ย1585แล้วก็1589หุ้นแนะนำย้ำอีกครั้งหนึ่ง3ตัวมี IVL IRPC แล้วก็ BJC นะคะก็อยากรู้แนวรับแนวต้านถ้าใครเพิ่งมาตอนนี้นี่ซึ่งจะหมดเวลาอยู่แล้วคุณผู้ชมก็ไปย้อนดูใหม่แล้วกันนะอ้าวหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณเอ็นนะคะที่ตอบคำถามครบหมดเลยหลายหน้ามากไปอย่างรวดเร็วมากคุณผู้ชมชอบออกมาบ่อยๆขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอ็นค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะที่วันนี้มาตอบคำถามให้เรากันแบบหมดจดจริงๆเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่9:29บางทีอาจจะแบบเร็วขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณผู้ชมมาก่อนก็ต่อส่งมาก็ได้ก่อนนะคะพี่เปียกหายไปไหนพี่เปียกบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้ยังไม่ว่างพี่เปียกยังไม่ว่างเดือนนี้ถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะ9:29จนถึง10:40นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac